เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแท็กแท้งเรดิโอนะครับที่จะว่าด้วยเรื่องการนำเอาข่าวสารมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องในหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ M&A Due Diligence Finance Legal Tax อย่างไรด้วยการตรวจสอบกิจการนะครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านต่างๆในบริษัทเป้าหมายหรือ Target Company มักเริ่มต้นที่ความเสี่ยงด้านการเงินนะครับเพราะว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของบริษัทเป้าหมายนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อกิจการว่าตั้งใจซื้ออะไรในบริษัทเป้าหมายนั้นเช่นซื้อหุ้นซื้อทรัพย์สินหรือซื้อธุรกิจผู้ซื้อกิจการนะครับก็จะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นมากๆเป็นพิเศษนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือแชร์ดีลหากผู้ซื้อกิจการต้องการซื้อหุ้นหรือแชร์ดีลในบริษัทเป้าหมายนั้นสามารถเลือกได้2แนวทางนะครับนั่นก็คือซื้อหุ้นเดิมที่มีอยู่จากเจ้าของเดิมไม่ว่าจะซื้อหุ้นเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามนะครับโดยปกติแล้วผู้ขายมักจะได้กำไรจากการขายหุ้นและต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรเหล่านั้นข้อเสียก็คือเงินค่าซื้อกิจการไม่ได้อยู่กับบริษัทเป้าหมายนั่นหมายถึงว่าผู้ซื้อกิจการต้องนำเงินใหม่มาลงทุนในกิจการเพิ่มเติมจากเงินค่าซื้อขายกิจการที่ได้จากการให้แก่ผู้ขายไปแล้วไม่ว่าเงินใหม่นั้นจะมาในรูปแบบของเงินกู้หรือเงินทุนส่วนอีกแนวทางนะครับนั่นก็คือซื้อหุ้นใหม่จากการเพิ่มทุนในบริษัทเป้าหมายโดยปกติการซื้อขายหุ้นใหม่จากการเพิ่มทุนนี้หากผู้ซื้อเป็นบริษัทต่างประเทศจะไม่สามารถซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายได้เกินครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดนะครับแต่มักจะซื้อหุ้นที่ติดเพดาน 49% มิฉะนั้นจะทำให้บริษัทเป้าหมายกลายเป็นบริษัทต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหลายเรื่องเช่นกฎหมายที่ดินกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากผู้ซื้อกิจการนะครับเป็นคนไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อหุ้นและไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับแล้วข้อดีคืออะไรข้อดีนะครับก็คือการซื้อหุ้นใหม่เพิ่มทุนเงินค่าซื้อขายกิจการไม่ได้ผ่านมือไปยังผู้ขายทันทีนะครับแต่ตกอยู่กับบริษัทเป้าหมายก่อนในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นหรือหุ้นใหม่ในบริษัทเป้าหมายล้วนส่งผลให้เจ้าของเดิมต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นและมีผลกระทบตามมาก็คือประการแรก control powerคืออำนาจการควบคุมบริษัทเป้าหมายผ่านการออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้นของเจ้าของเดิมถูกลดทอนลงนะครับนั่นก็เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาถือครองหุ้นร่วมด้วยไม่ว่าจะซื้อหุ้นเดิมหรือซื้อหุ้นใหม่ในบริษัทเป้าหมายประการที่2 Dividend Right คือสิทธิในการรับเงินปันผลในหุ้นแต่ละหุ้นของเจ้าของเดิมในบริษัทเป้าหมายก็จะถูกแบ่งปันไปให้แก่เจ้าของใหม่นะครับไม่ว่าจะซื้อหุ้นเดิมหรือซื้อหุ้นใหม่ในบริษัทเป้าหมายก็ตามประการที่3 Share Price คือมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้นในบริษัทเป้าหมายก็จะถูกลดมูลค่าลงด้วยการกระจายราคานะครับจากราคาหุ้นเดิมที่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นจำนวนน้อยและก็กระจายตัวราคาออกไปในหุ้นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะการซื้อหุ้นใหม่เพิ่มทุนในบริษัทเป้าหมายเท่านั้นนะครับการซื้อหุ้นเดิมไม่ได้ทำให้มูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้นถูกลดทอนลงไปเพราะจำนวนหุ้นยังคงเดิมและเจ้าของหุ้นเดิมก็ยังคงได้ส่วนต่างของราคาหุ้นไปก่อนแล้วเมื่อขายหุ้นให้แก่ผู้ถือใหม่นะครับโดยกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะซื้อหุ้นบริษัทเป้าหมายในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีผลเช่นเดียวกันที่ไม่กระทบต่อราคาหุ้นยกเว้นกรณีจิตวิทยาการลงทุนในตลาดทุนนะครับจุดต่างก็คือหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ก็จะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นต่ำลงส่วนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทำให้ราคาหุ้นลดลงนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือผู้ซื้อจะเลือกซื้อหุ้นเดิมหรือหุ้นใหม่เพราะว่ามีผลต่อเจ้าของเดิมว่าต้องการได้ส่วนต่างของราคาหุ้นไปก่อนจากการขายหุ้นเดิมหรือยอมให้เงินค่าซื้อขายหุ้นนั้นอยู่กับบริษัทเป้าหมายก่อนโดยการขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนแก่ผู้ซื้อเพื่อให้ได้กิจการดีขึ้นและรอคอยให้บริษัทเป้าหมายมีกำไรมากขึ้นส่งผลต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นและเงินปันผลในที่สุดทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับว่าเนื่องจากมีหลายรายที่ซื้อขายกิจการผ่านหุ้นแบบ M&A ที่นำทั้งการซื้อหุ้นใหม่และหุ้นเดิมมาใช้ผสมผสานกันก็ไปต่อกับหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือ Majority Shareholding
ประเด็นต่อมาในการซื้อขายหุ้นนะครับก็คือผู้ซื้อจะเลือกซื้อหุ้นทั้งหมดหรือซื้อหุ้นบางส่วนโดยส่วนมากหรือส่วนน้อยที่สามารถควบคุมบริษัทเป้าหมายได้การควบคุมบริษัทเป้าหมายในลักษณะเสี่ยงข้างมากก็จะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแบบแรกเสี่ยงข้างมากธรรมดาคือการซื้อหุ้นเพื่อให้ได้หุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ 50% ของหุ้นทั้งหมดแต่จะไม่ถึงเสี่ยงข้างมากเด็ดขาดนั่นก็คือ 75% ขึ้นไปนะครับโดยอำนาจของผู้ถือหุ้นนะครับเสี่ยงข้างมากธรรมดาก็คือการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการบริษัทและเรื่องปกติอื่นๆนะครับเช่นการทำสัญญาทางธุรกิจยกเว้นกรณีที่ต้องใช้เสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติพิเศษคือไม่น้อยกว่า 75% ในแบบที่2นะครับก็คือเสียงข้างมากเด็ดขาดคือการซื้อหุ้นเพื่อให้ได้อำนาจควบคุมเกินกว่า3ใน4หรือ 75% ของหุ้นทั้งหมดและสามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบมติพิเศษได้ทั้งหมดในเรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเช่นการเพิ่มทุนการลดทุนการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทการย้ายสำนักงานใหญ่การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทการแก้ไขหนังสือบุคคลสนธิการควบคุมบริษัทการเลือกบริษัทแล้วข้อเสียสำหรับการซื้อหุ้นเสียงข้างมากเด็ดขาดนั้นคืออะไรนะครับก็คือผู้ซื้อเนี่ยจะต้องใช้เงินค่าซื้อขายหุ้นจำนวนมากและหากบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับการซื้อขายหุ้นข้างมากแบบเด็ดขาดนี้จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายตามเกณฑ์เรื่อง tender offer เมื่อมีการได้หลักทรัพย์ตามจำนวนที่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่น25 50และ75%การทำ tender offer มีกรณีตัวอย่างของ Big 4นะครับซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมายในตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้ขายคือคาสิโนกรุ๊ปในฝรั่งเศสและผู้ซื้อก็คือกลุ่มเบียร์ช้างได้ซื้อหุ้นใน Big 4เกินกว่า 50% ด้วยราคาซื้อขายหุ้น 3,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 120,000 ล้านบาทไทยนะครับและต้องทำ tender offer สำหรับหุ้น Big 4ที่เหลือทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์อีกเป็นเงินประมาณ 80,000 ล้านบาทนะครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆที่หยิบยกมานะครับในส่วนต่อไปนั่นก็คือ minority shareholding ประเด็นต่อมานะครับก็คือการซื้อหุ้นบางส่วนแบบส่วนน้อยที่สามารถควบคุมบริษัทเป้าหมายได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือการควบคุมบริษัทเป้าหมายในเชิงเสี่ยงข้างมากในมุมกลับโดยผู้ซื้อหุ้นนะครับได้หุ้นในบริษัทเป้าหมายไม่น้อยกว่า 25% แต่ก็ไม่เกินกว่า 50%และมีสิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบคัดค้านในเรื่องสำคัญที่ต้องใช้มติพิเศษเกินกว่า 75% นะครับข้อดีสำหรับการเป็น negative majority ก็คือการใช้เงินซื้อหุ้นบริษัทเป้าหมายไม่มากนักแต่มีอำนาจควบคุมในมุมกลับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เจมาร์ทซื้อหุ้นของซินเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์จากกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้งหมด 24.9%นั่นหมายถึงการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ tender offer นั่นก็คือ 25% นะครับแต่ก็ขาดไปอีก 0.1% ก็จะ 25 แล้วซึ่งเกณฑ์การทำ tender offer นะครับก็จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในตลาดหลักทรัพย์จึงส่งผลให้เจมาร์ทใช้เงินส่วนแรกนะครับในการซื้อหุ้นไม่มากนักตามแนว negative majority แต่มีอำนาจควบคุมในมุมกลับต่อมาเมื่อเจมาร์ทนะครับมีความพร้อมทางการเงินมากยิ่งขึ้นจึงได้ซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่า 25% และมีอำนาจควบคุมซินเกอร์ได้เต็มรูปแบบในการใช้ negative majority นี้พบได้มากในตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือ family business และมักนำบริษัท holding ครอบครัวนะครับหรือ family holding company ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25% ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ก็เพื่อใช้ Family Holding Company เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ถูกซื้อกิจการเมื่อหุ้นของบริษัทครอบครัวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ผมวินแท็กแท้งทีวีจูเนียร์ก็ขอกราบลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube แท็กแท้งทีวีรวมถึงยังมีเพจทาง Facebookที่มีเนื้อหาข่าวสารอีกมากมายอัปเดตให้ตลอดเวลาหรือไม่ก็สามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tagtagtv.com ได้อีกเช่นกันไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ